สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์จุลเจริญได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีการบุกจับกลุ่มบ่อนใหญ่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนี้ว่าผมว่าจะอยู่นิ่งๆสำหรับการดำเนินการเข้าจับกลุ่มบ่อนคาสิโนผิดกฎหมายที่บางใหญ่นนทบุรีเพราะไม่อยากซ้ำเติมหน่วยราชการที่ปล่อยปละละเลยจนมีบ่อนขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้เล่นได้มากกว่า500คนครั้นเมื่อชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามเบาะแสที่จังหวัดนนทบุรีแจ้งมาเป็นระยะเวลาร่วมเดือนจึงสามารถแทรกซึมเข้าไปฝังตัวในบ่อนได้จนเป็นที่มาของการเข้าจับกุมได้ผู้ต้องหามากถึง328คนตามที่เป็นข่าวพอจับกุมได้แทนที่ฝ่ายปกครองที่ทำดีอย่างตรงไปตรงมาดันมีการปล่อยข่าวดังที่ผมนำมาลงประกอบการรำพึงรำพันถึงสังคมไทยว่าช่างมโนได้ถึงขนาดนี้ทั้งมีรัฐมนตรีมีเอี่ยวรัฐมนตรีเล่นเสียเลยล้างแค้นสั่งให้จับกุมเรียนด้วยความเคารพว่าบ่อนใหญ่หนาแน่นขนาดนี้ยากมากครับที่จะแทรกซึมเข้าไปเพื่อควบคุมและเปิดทางให้กำลังในเครื่องแบบเข้าจับกุมการจับกุมก็เพื่อไม่ให้สิ่งผิดกฎหมายอย่างนี้ทำลายสังคมทำลายครอบครัวเพราะสมาชิกในครอบครัวเสียการพนันหมกมุ่นในการพนันให้บทเรียนการที่ฝ่ายปกครองต้องออกโรงเข้าจับกุมเช่นนี้เป็นต้นทางปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมของประเทศในพื้นที่สื่อแทนข่าวลือด้อยค่าการทำงานข้าราชการฝ่ายประจำดีกว่าไหมครับก่อนหน้านี้กรณีชุดปฏิบัติการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จับบ่อนขนาดใหญ่บริเวณด้านหลังหมู่บ้านพระปิ่น3อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาสามารถรวบรวมนักพนันกว่า328คนนำมาสู่การสั่งเด้ง3เสือสภ.บางใหญ่เมื่อเวลา 11:00 น.วันที่22มีนาคมพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับคำสั่งจากรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เป็นประธานในการสอบสวนเรื่องดังกล่าวได้เดินทางมาประชุมติดตามความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนที่สภ.บางใหญ่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีชยานนท์มีสติรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจตรีปรารถนาแผ่นผาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกสมพลวงศรีสุนทรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกปิยวุฒิแก้วมณีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีรักษาการผู้กำกับการสภ.บางใหญ่นายสุนนัทเดชกังสุกุลปลัดจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางใหญ่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่บ่อนพระปิ่น3ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพร้อมนำกำลังตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอุปกรณ์เล่นพนันและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดสั่งให้ทำแผนผังบ่อนทั้งหมดโดยให้ใช้โดรนเก็บข้อมูลพร้อมอายัดตู้เซฟโดยให้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งรวมถึงเส้นทางเข้าออกและเส้นทางที่เชื่อมต่อกับหมู่บ้านข้างเคียงที่มีการทุบกำแพงปูนต่อมาเข้าตรวจสอบห้องด้านหลังที่อยู่ระหว่างก่อสร้างคาดว่าเตรียมไว้เปิดบ่อนพนันเพิ่มเติมซึ่งหลังตรวจสอบพลตำรวจโทอัครเดชถึงกับร้องว่าเป็นบ่อนที่ใหญ่มากทำเสียชื่อเสียงองค์กรตำรวจพลตำรวจโทอัครเดชบอกว่าจากการตรวจสอบพื้นที่บ่อนจริงในวันนี้ตนในฐานะหัวหน้าชุดและรับผิดชอบคดีนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเพื่อเก็บข้อมูลดูเรื่องเส้นทางและปัจจัยร่วมทั้งหมดนอกจากนี้ยังต้องสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้องผู้ที่เป็นนักพนันฟ้องไปแล้ว328รายหนึ่งในนั้นเป็นผู้รับผิดชอบแต่ยังให้การปฏิเสธจะมีอิทธิพลหรือไม่ต้องตรวจสอบส่วนในเรื่องที่เจ้าของบ่อนจะอยู่ในวันเกิดเหตุหรือไม่ต้องหาข้อมูลอีกครั้งนอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดเพื่อรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบประวัติเพิ่มเติมซึ่งรู้ว่าเคยถูกจับไปแล้ว2รอบในเรื่องของพรบ.ฟอกเงินเป็นเรื่องตามมาตรา3พรบ.ฟอกเงินอยู่แล้วในวงเล็บ9เรื่องของการจัดให้มีการเล่นพนันเข้าตามกฎหมายนี้อยู่แล้วผมได้สั่งการไปแล้วให้สอบสวนขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานไปดูว่าใครเกี่ยวข้องบ้างเพื่อทำตามกฎหมายพรบ.ฟอกเงินพลตำรวจโทอัครเดชบอกว่าบ่อนแห่งนี้ใหญ่มากเท่าที่ตนเคยเจอมาในชีวิตการทำงานถือว่าใหญ่ที่สุดเรื่องนักการเมืองที่มีข่าวว่าเข้ามาเล่นแล้วเสียทางตำรวจตรวจสอบหาข้อมูลอีกครั้งการเปิดบ่อนตนยืนยันว่าจะไม่มีการกลับมาเปิดอีกแน่นอนมีการประชุมกำกับเรื่องการพนันต้องไม่มีตนสนับสนุนให้ทำอะไรถูกต้องและเกิดประโยชน์กับบ้านเมือง
ถ้ารัฐสภาทำเรื่องนี้ได้ทางตำรวจก็พร้อมสนับสนุนซึ่งพื้นที่ที่ถูกจับกุมแล้วถือว่าห่วงห้ามห้ามคนภายนอกเข้าไปในสถานที่นั้นๆอยู่ระหว่างการสืบสวนว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนที่แท้จริงหรือว่าเช่าแล้วผู้เช่าทราบหรือไม่ว่าถูกนำมาทำอะไรการเชื่อมต่อกับหมู่บ้านจนมีทางออกเข้าไปในหมู่บ้านต้องมีการเรียกมาสอบสวนอีกครั้งว่าเกี่ยวข้องหรือไม่สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องทำงานอย่างเข้มข้นได้สั่งการให้พิสูจน์หลักฐานประสานงานกับตำรวจเก็บหลักฐานทั้งหมดไปพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและให้นำมาตรวจสอบและประกอบในการดำเนินคดีนอกจากนั้นยังให้สำรวจทางอากาศโดยใช้โดรนเพื่อทำแผนที่บ่อนทั้งหมดอย่างละเอียดนักเล่นผู้เล่นคนมันชอบก็ต้องพยายามหาหนทางเพียงแต่ว่าต้องมาดูว่าตบมือข้างเดียวแล้วจะดังหรือเปล่าและอย่างหนึ่งเมืองไทยตอนนี้ผมสนับสนุนที่จะต้องเปิดให้มีอะไรถูกต้องสักทีประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นเขามีหมดแล้วถ้าเปิดอย่างนี้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ผมว่าเป้าทั้งหมดที่มารุมถึงกันอยู่มันจะเปลี่ยนไปผมผลักดันสนับสนุนสิ่งที่คิดว่ามันสามารถทำให้ถูกต้องได้แล้วเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองได้ผมสนับสนุนพลตำรวจโทอัครเดชบอกว่าผมทราบว่าในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาเป็นกรรมาธิการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่ส่วนความเห็นของตำรวจถ้าสามารถทำได้โดยไม่กระทบกับสิ่งใดแล้วสามารถนำสิ่งผิดกฎหมายมาทำให้ถูกต้องได้โดยมีหลักการทุกอย่างไม่มีกระทบกับใครแล้วเกิดประโยชน์กับประชาชนเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและสามารถจะทำให้ตำรวจของผมไม่ต้องไปเพ่นพ่านไม่ต้องไปทำเล็ดลอดอื่นๆผมยินดีทุกคนพร้อมสนับสนุนทั้งนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้พลตำรวจตรีปรารถนาแผ่นผาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีไปช่วยราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยปราศจากข้อสงสัย